การประชุมของสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันนี้มีวาระสำคัญในการรับทราบรายงานความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะรวมไปถึงรับรองหลักการร่างพรบสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาอนุมัติต่อไปค่ะการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ในวันนี้เริ่มเมื่อเวลา 11:00 น.โดยมีวาระการพิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วคือรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและร่างพรบ.คุณธรรมแห่งชาติของคณะกรรมการการปฏิรูปคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลซึ่งคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือวิปสปช.พิจารณาเสร็จแล้วด้านนายแพทย์พลเนตรปิ่นประทีปสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเปิดเผยว่าในวันนี้จะเสนอรายงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่2ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งเป็นการจัดทำเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะที่สมาชิกสปช.ได้อภิปรายในการประชุมขั้นหลักการในวาระแรกเพื่อรายงานให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นพร้อมกันนี้จะเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติโดยตนจะเป็นผู้นำเสนอรายงานฉบับดังกล่าวก่อนจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายและลงมติต่อไปโดยการลงมติในวันนี้จะเป็นการรับรอง3เรื่องคือรับรองหลักการรายงานฉบับที่2รับรองหลักการร่างพรบสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและรับรองเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไปหลังจากที่สมาชิกอภิปรายหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านประธานคงจะให้มีการโหวตรับรองหรือไม่รับรองถ้ารับรองนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องรับรองเนี่ยอยู่3อย่างนะครับมติที่จะขอเนี่ยก็คือเรื่องแรกเนี่ยให้ที่ประชุมสภาเนี่ยรับรองหลักการของรายงานฉบับที่2ว่าด้วยเรื่องสมัชชาคุณธรรมแห่งชาตินะครับในนั้นจะมีข้อเสนอแนวทางในการปฏิรูปคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งการจัดตั้งสมัชชาคุณธรรมแห่งชาตินะครับหลักเรื่องที่2ที่อยากจะให้ที่ประชุมเนี่ยรับรองเนี่ยก็คือการรับรองหลักการนะฮะหลักการสำคัญของพรบสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติพ.ศ.เนี่ยนะครับถ้าหากว่ารับรองเสร็จแล้วเนี่ยนะครับข้อที่3ก็คือว่าให้เสนอเรื่องนี้เนี่ยไปให้กับครม.แล้วก็สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไปในการออกกฎหมายนะครับส่วนการประชุมสปช.ในวันพรุ่งนี้มีวาระการพิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วคือพิจารณารายงานของคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานเรื่องการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย